าวะตสังขาราชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นทรงอยู่และดับไปวันเสาร์ที่19กันยายน2563บอลเชิญยิ้มได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไพฑูรย์หรือโรเบิร์ตสายวันได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคแทรกซ้อนทั้งวัณโรคและโรคปอดปิดฉากชีวิตตลกที่ไม่ตลกที่ชื่อโรเบิร์ตสายวันสร้างความเศร้าโศกเสียใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการทั้งผู้ชีวิตภรรยาและบุตรและก็เสียน้ำตามากกว่าใครคงไม่พ้นกับคนที่ชื่อบอลเชิญยิ้มสิริอายุรวมแล้ว54ปี10เดือน21วันท่านผู้มีเกียรติที่เคารพชีวิตของคนเรานั้นก็เปรียบเสมือนละครทุกตอนทุกบทมีโศกสลดคนเศร้าเขาสุขสันต์มีหัวเราะมีร้องไห้รักใคร่กันที่สุดนั้นเมนเผาศพจบการแสดงขอบคุณอาจารย์แสงรักเมืองโคราชนะครับได้ถ่ายทอดนะครับสายชีวิตของลูกผู้ชายที่ชื่อโรเบิร์ตสายวันนะครับให้ทุกท่านเข้าใจไปที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพใคร่ขอเรียนเชิญคุณพิชกัญญานะครับรัตติศรีวัฒน์มาอ่านกรยานี11นะครับอ่านเองแต่งเองพร้อมแล้วเรียนเชิญด้วยความเคารพครับน้องร่วมทนเราทุกคนร่วม
ส่งใจรอบเปิดสายควันจ๋าขอเสียงฮาอีกได้ไหมเพื่อนๆจะขาดใจโรเบิร์ตไปไม่กลับเอ่ยกำลังต่อไปให้ขอเรียนเชิญคุณกัลยาณีพุ่มรัตน์และคุณไพรินทร์พุ่มรัตน์นะครับสู่หัวแก้วหัวแหวนของพี่โรเบิร์ตแสงควันนะครับมาพูดความในใจครับวิภารัตน์จิตทองนะครับหรือพี่แจ๋วนะครับด้านหน้าเพื่อมาพูดความในใจครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับคนรักมันมากครับพวกเราจะเป็นรักแต่จริงนะครับ
คนดีๆอย่างนี้หายากครับตลกทุกคนดีทุกคนแหละครับอยู่ที่นิสัยและจิตใจทุกคนนะครับถ้าทำดีก็ได้ดีพวกเรารักทุกคนแหละครับขอบคุณมากครับตั๊กเองนะฮะก็เคยบอกกับพี่ระเบิดว่าเราเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานนะฮะแต่ว่าเรานั้นคือครอบครัวเดียวกันครับผมและสิ่งหนึ่งที่ผมเคยบอกกับพี่ระเบิดเสมอมาว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันและอันนี้ก็คือเรื่องจริงฮะที่เราจะไม่ทอดทิ้งกันไปพี่ระเบิดจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปขอบพระคุณครับก็คงไม่จะบอกอะไรมากนะครับชีวิตคนเรามีแค่เกิดแก่เจ็บตายและความดีของเขาเราไม่ต้องมาสาธยายเลยครับทุกคนได้เห็นแล้วว่าวันนี้ผมมาไว้อะไรเขามากล้นเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นตลกไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่ว่าจะเป็น FC ของเขาต่างๆต่างคนต่างรักพี่เบิร์ดทั้งนั้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมไว้อะไรกันในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับสังขารธรรมทั้งหลายอันมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการดำรงอยู่ท่ามกลางและมีการแตกสลายไปในที่สุดก็ตามถึงกระนั้นก็ยังมีตั้งแห่งความทุกข์โทมนัสความเศร้าโศกเสียใจอะไรรับอันมิอาจประมาณยิ่งแก่ครอบครัวและญาติพี่ทั้งหลายได้เพื่อรำลึกถึงภาพแห่งคุณงามความดีในขณะที่คุณพี่โรเบิร์ตยังมีชีวิตอยู่อันประกอบไปด้วยคุณธรรมคุณความดีคุณประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติทั้งในการคลองตนคลองคนคลองเรือและคลองงานดังกล่าวแล้วการจากไปของพี่โรเบิร์ตกล่าวได้ว่าจากโลกนี้ไปสู่สุคติสัมปรายภพเบื้องหน้าที่ดีแล้วบัดนี้สังขารร่างกายรูปธรรมของท่านได้แตกสลายลงแล้วดังปรากฏอยู่บนกิจการฐานะเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายในขณะนี้แต่นามธรรมนั่นคือคุณงามความดีที่พี่โรเบิร์ตได้สร้างและสั่งสมไว้จะมิแตกสลายแต่จะสถิตอยู่ในใจของผู้อยู่เบื้องหลังเสมือนเป็นอนุสาวรีย์ชีวิตจะเป็นที่เคารพและระลึกถึงท่านตลอดไป
พี่บอลมีอะไรกล่าวต่อครับขอเชิญต่อไปนะครับผมขอกล่าวขอบคุณพี่น็อตอุดมเป็นอย่างยิ่งวันแรกที่พอรู้ว่าพี่เบิร์ดเป็นมะเร็งผมได้ติดต่อกับคนที่เขารักคนที่เขาชื่นชอบบอกว่าเฮียครับผมขอคลิปให้กำลังใจพี่โรเบิร์ตได้ไหมครับเพราะพี่โรเบิร์ตชื่นชอบเฮียมากๆเฮียบอกว่าน้องถ้าอย่างนี้คลิปไม่ได้เดี๋ยวเฮียมาเองพวกเราทั้งหมดขอกราบขอบคุณพี่น้องอุดมแค่พอดีมากๆครับขอบคุณคลิปจากพี่วันอยู่บำรุงขอบคุณคลิปจากปาล์มมี่ขอบคิมขอบคิมก่อนขอบคุณคลิปจากพี่ตูนบอดี้สแลมขอบคุณมากๆครับคุณอาจารย์ห้างครับได้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและแขกผู้เกียรติท่านที่เคารพนะครับที่อยู่ในสมาคมแห่งนี้ได้ยืนสงบนิ่งเพื่อสมรวมจิตอุทิศส่วนกุศลนะครับให้ในวาระสุดท้ายชีวิตของนายไพฑูรย์ผู้รักหรือโรเบิร์ตสายควันเป็นเวลาสุขควรเรียนเชิญทุกท่านด้วยปากเปล่าครับอันหนึ่งเมื่อครั้งที่คุณโรเบิร์ตสายควันยังมีชีวิตอยู่หากเราท่านทั้งหลายเคยสบประมาทพลาดพลั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีเราท่านทั้งหลายขอโอโหสิกรรมไม่เพียงแต่พบนี้ชาตินี้ชาติหน้าชาติใดที่มีจริงขอให้เกิดมาร่วมครอบครัวเดียวกันอีกเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทพี่สายก็ดีชาตินี้ขอให้ที่ผู้มีแต่ให้ไปสู่สุคติสงสวรรค์สัมปรายภพเบื้องหน้าที่ดีได้เถิดขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านเกียรติที่เคารพนะครับเรียนเชิญที่รับรองพยาศาลเล็กลำดับต่อไปนี้จะเป็นการขึ้นทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลคณะเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านส.ส.วันอยู่บำรุงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางบอนและน้องแขมพรรคเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวใจถึงพึ่งได้และน้องกาโม่นายอัชวินอยู่บำรุงนะครับได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลและเป็นประธานจุดไฟประจุเพลิงใครขอเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพสูงครับกราบพัฒนาพระเดชพระคุณพระครูธีระธรรมนันเจ้าวาดวัดบางแวกกรุงเทพมหานครเมตตาพิจารณาผ้าไตรมหาบังสุกุลขอกราบพระนาพระเดชพระคุณด้วยความรบกวนสูงยิ่งครับการทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยวาระท้ายแห่งชีวิตของพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับกราบพระนาพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรขึ้นก่อนนะครับขึ้นด้านหน้าเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วในนามพระเจ้าภาพใกล้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพขึ้นด้านซ้ายและด้านขวาขึ้นด้านซ้ายและด้านขวาลงด้านหน้าด้านเดียวนะครับหลังจากที่พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรนะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เมตตาไว้อะไรในวาระท้ายชีวิตของคุณพี่โรเบิร์ตสายควันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนะครับขึ้นด้านซ้ายและด้านขวาลงด้านหน้าด้านเดียวนะครับคณะเจ้าภาพครอบครัวของคุณพี่โรเบิร์ตนะครับเพื่อนๆคณะนะครับที่มารอส่งนะครับท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนะครับขาลงและของเฮียเลยนะครับประชาสัมพันธ์นะฮะเจ้าหน้าที่ปาเต็งตึงด้านขวานะครับเจ้าหน้าที่ปาเต็งตึงไปเตรียมอยู่ดาราศิลปินนะครับขึ้นก่อนนะครับดาราศิลปินขึ้นก่อนนะดาราศิลปินขึ้นก่อนนะครับครับ